สวัสดีครับวันนี้บ้านสวนพอเพียงครับมาเราได้ค้นพบชิ้นส่วนในกระถางครับนานแล้วนะครับใหญ่ไหมครับมันคือยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นเสน่ห์จันแดงหรือจันโกเมนดูจากทรงใบรูปหัวใจแต่ว่ารูปหัวใจโค้งๆนิดนึงนะครับนะครับดังนั้นมีโอกาสที่เป็นทั้งเสน่ห์จันโกเมนและเสน่ห์จันแดงได้ครับผสมกันเหรอเดี๋ยวรอให้เขาโตก่อนนะเพื่อจะแยกความชัดเจนนะครับผสมใช่ไหมเรามาดูตานะครับไม่ได้ผสมครับลูกผสมเห็นไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอ้เยอะครับเป็น10ตาเลยนะครับแต่เราก็จะผ่าชิ้นใหญ่หน่อยนะครับให้ออกหลายๆตานะครับอย่างถุงใหญ่ๆเนี่ยเราจะปลูกสัก 2-3 หัวนะครับเพื่อให้เป็นกอที่ใหญ่และสวยนะครับมาเรามาดูการผ่ากันครับเราก็เลือกผ่านะครับระหว่างข้อที่ไม่มีตาออกมานะครับระหว่างข้อที่ไม่มีตาออกมาใช้คัตเตอร์ง่ายๆนะครับผู้ช่วยเตรียมปูนหรือยังครับปูนแดงเตรียมปูนเตรียมหมากคนเท่าแล้วค่ะเยี่ยมมากครับได้แล้วครับทรงนี้ผ่าเลยระวังมันเหม็นนะมาคือพร้อมแล้วพร้อมไหมแต่มันเหมือนมันม่วงยังไงไม่รู้อะหอมครับเอกลักษณ์เสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันต่างๆนะครับต้องหอมครับแดงไม่พอครับเพิ่มความแดงหน่อยครับทาระวังไว้นะครับเดี๋ยวเราจะผ่ากันต่อเลยสองแล้วครับสามต่อไปก็ชิ้นที่สามทาสองด้านเลยนะครับสองด้านเลยเหรอใช่ครับโหด้านเดียวยังไม่พอสองด้านชิ้นที่สามไม่อันนี้ไม่ต้องทาอันที่ปัดเนี้ยพิมพ์สีขาวเนี้ยสองด้านอันเนี้ยทาด้านเนี้ยโอเคแล้วครับเก่งมากแล้วครับทาระวังไว้ครับทำไมไม่ต้องทาสีแดงตรงนั้นล่ะตรงไหนนะตรงที่เมื่อกี้ก็มันไม่เป็นแผลหรอกครับมันสนานนะชิ้นที่4ครับชิ้นที่5ครับแหนกปูนแดงเป็นไงยังไหวไหมก็ไหวเก่งมากครับโอ้ยชิ้นที่6ครับทำไมเราต้องทาทำไมนี่ฝั่งนี้ไม่ทาเลยครับแต่ทำไมเราต้องทาเป็นแผลด้วยล่ะทาตรงนี้ไหมไปหาก้อนหินขอบคุณผู้ช่วยครับไปซะแล้วเจอแล้วเปลี่ยนเก้าอี้ปูสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเอาไปขึ้นว้าวได้แล้วเหรอได้สิครับเดี๋ยวแป๊บนึงเห็นไหมพอป้ายทีเดียวก็ทาได้ตั้งหลายอันนะมาทาหนูบ้างสิก็ถ่ายมาดูทาต่อไม่ใช่ถ่ายหนูบอกว่าทาบ้างทาเลยครับเราทาปูนเพื่ออะไรครับลูกเพื่อให้มันไม่ช้ำให้มันไม่ช้ำแล้วยังไงอีกครับแล้วไงอ่ะหนูดูแค่นี้เพื่อมาให้เป็นเชื้อราครับเพื่อไม่ให้เป็นเชื้อราใช่ทากันเชื้อราอ
ได้นะครับมานับกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1โลครับ1โลพอดีเรามาลองแยกดูต้นแล้วครับนี่ครับผลจากการตัดเสน่จันทร์ของเราครับของเรามีเยอะนะครับส่วนเราก็นำเสนอวิธีการจัดการนะครับการแยกต้นพันธุ์แบบง่ายๆนะครับตามสไตล์ของบ้านสวนพอเพียงของเรานะครับสำหรับวันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ